ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์พบกับเราสองคนที่นี่ไทย PBS Podcast ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เป็นตอนที่3เนาะเป็นตอนที่3ใช่อาณาจักรปลาทองนะครับของคุณถนัดกิจปินินทรีย์ซึ่งเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อไม่อยากจะเอ่ยเนาะว่ากี่ปีมาแล้วก็ออกมาปี2520ค่ะก็ลองหักลบดูนะคะว่าถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีอายุแค่ไหนมากกว่าใครหลายๆคนที่กำลังติดตามฟังรายการค่ะเราก็จะมาติดตามชีวิตของบรรดาลูกปลาสิงทั้ง50ตัวใช่ไหมที่มาอยู่บ้านคุณทวีเกียรติจริงๆแล้วปลานี่ถ้าเลี้ยงหลายพันแต่เลี้ยงไม่ถูกลักษณะนี้น่าจะมีเจ็บป่วยล้มตายกันไปบ้างอันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าตามนี้ก็แสดงว่าปลาเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของเพศศึกษานะยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียอ๋อใช่ใช่ต้องให้ปลาพันธุ์อื่นมาบอกใครที่เลี้ยงปลาเนาะอ่านเรื่องนี้หรือว่าฟังเรื่องนี้นี่น่าจะถูกใจเป็นพิเศษเห็นภาพเลยค่ะสมัยก่อนพ่อผมก็เคยเลี้ยงนะครับปลาสิงหัววุ้นเนี่ยปลาทองแต่ว่าก็ตอนพอย้ายบ้านมาก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับเพราะว่าชุดเก่าที่เอามามันแก่ตายกันหมดแล้วครับแต่ไอปลาสิงหัววุ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่บางคนก็อาจจะบอกว่าแปลกๆตรงหัวเหมือนมีก้อนๆอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่พี่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่รูปร่างแปลกๆเหมือนกับมันมีความผิดปกติบนหัวของมันเนี่ยเหมือนเป็นเนื้องอกอะแต่ว่ามันถือเป็นเรื่องที่ดีและยิ่งวุ้นใหญ่ๆวุ้นเยอะๆโอ้โหอันนั้นนี่ถือเป็นลักษณะเด่นเลยถือว่าเป็นใช่ยิ่งแพงปลาที่สวยแพงนะคะจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือชีวิตของนายฮงด้วยนะเอ้ยนายเฮงขออภัยครอบครัวของนายเฮงอ่ะมีนางทองย้อยเป็นภรรยาใช่ไหมแล้วก็มีลูกๆอีกหลายคนแต่ที่น่าสนใจก็คือลูกๆของนายเฮงกับนางทองย้อยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตระหนักในฐานะอันยากจนของตัวเองเนาะแล้วก็ปล่อยให้พ่อกับแม่ทำงานหนักโดยที่ไม่ได้คิดจะมาช่วยเหลือแล้วก็เหมือนไม่ได้คิดว่าตัวเองยากจนแล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากินไม่เลยแต่ใช้ชีวิตเหมือนกับลูกคนมีตังค์แล้วก็กดขี่ข่มเหงพ่อแม่ตัวเองประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวละครฝั่งบ้านในเฮงจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครหลักอย่างพวกปลาของพวกเราเนี่ยย้ายบ้านมาแล้วอาจจะได้เจอนานๆทีหรือเปล่านั่นน่ะสิจะได้เจอกันอีกไหมต้องติดตามค่ะเพราะนี่คืออาณาจักรปลาทองซึ่งได้ย้ายที่มาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปฟังกันต่อเลยค่ะในระหว่างที่ลูกสิงห์ทั้ง50ตัวต่างกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ตามกอสาหร่ายและในหลืบหินภูเขาขาวเงาของใครอีกคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเหนือน้ำก้อนสีดำก้อนใหญ่หล่นลงกระทบผิวน้ำแล้วแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วลูกน้ำมาแล้วลูกน้ำมาแล้วลูกน้ำมาแล้วปลาญี่ปุ่นสีทองร้องแล้วก็รีบพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำปลาตัวอื่นๆก็ว่ายรีเข้าหาจุดที่ลูกน้ำถูกหย่อนลงมาแล้วก็แย่งกันฮุบกินอย่างอร่อยอร่อยลูกปลาสิงทั้งฝูงมองอย่างฉงนฉงายชั่วครู่ก็อยากจะลองกินดูบ้างจึงพากันว่ายเข้าไปใกล้ๆแล้วก็อ้าปากฮุบเจ้าสัตว์สีดำๆที่ดิ้นยุกยิกอยู่บนผิวน้ำกินลูกน้ำไม่ง่ายเหมือนกินลูกไรลูกน้ำเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแล้วก็พลิกแพลงกว่าลูกไรมากแต่ลูกปลาสิงทุกตัวก็พยายามกินจนได้เมื่อกินได้ตัวหนึ่งก็ติดใจกินตัวต่อไปและตัวต่อไปจนอิ่ม
ไอ้ตัวแบบนี้อร่อยดีเนาะลูกปลาสิงตัวหนึ่งบอกกับพรรคพวกหลังจากกินเข้าไปจนพุงกลางแล้วงำงำนั่นสิอร่อยกว่าลูกไรที่เราเคยกินเป็นกองงำงำอาจจะเป็นเพราะเราเพิ่งจะรู้รสมากกว่าหรือเปล่าอาจจะใช่กินแต่ลูกไรทุกวันเบื่อจะตายไปอยากจะรู้ว่าพวกคนน่ะเขาชอบกินอะไรกันกินลูกน้ำหรือว่ากินลูกไรนะจะชอบกินอะไรก็ช่างเถอะอย่าชอบกินลูกปลาเป็นใช้ได้ไม่แน่เหมือนกันนะฉันสังเกตเห็นว่าปากคนใหญ่กว่าตัวพวกเรามากมันก็เหมือนกับปากเราใหญ่กว่าพวกลูกน้ำลูกไรนั่นแหละอีอย่าพูดอย่างนั้นหน่อยเลยนะใจชักไม่ดีแล้วคืนนั้นลูกประสิงทุกตัวตื่นเต้นกับแสงอันตรการของไฟหลากสีที่สาดมาต้องภูเขาจำลองสีขาวดูคล้ายกับว่าภูเขาทั้งลูกถูกปั้นขึ้นมาจากสายรุ้งละอองน้ำพุกลายเป็นสีครามจัดตัดกับน้ำตกสีส้มอมชมพูดอกบัวฝรั่งหุบกรีบอันนุ่มนิ่มของมันตั้งแต่ตอนบ่ายพักผ่อนออมแรงไว้สำหรับบานต้อนรับวันใหม่ปลาทุกตัวที่แหวกว่าอยู่ในสระสายรุ้งมีสีสันแปลกออกไปราวกับไม่ใช่ปลาในโลกมนุษย์สวยนะคะพี่หนุ่ยรุ่งระวีพูดกับทวีศักดิ์พี่ชายของเธอในขณะที่ยืนชมสระอยู่ด้วยกันไม่สวยอย่างเดียวหรอกคุณพ่อเชื่อว่าปลาทองพวกนี้จะต้องปรับสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนคุณพ่อยังเชื่ออีกว่าปลาทองพันคาลิโคก็เกิดขึ้นมาด้วยวิธีนี้ถ้าเราเปิดไฟสีไว้ในสระทุกคืนอีกหน่อยเราจะได้ปลาทองหลายๆสีเหมือนรุ้งอย่างนั้นหรือคะอืมคุณพ่อว่าอย่างนั้นนี่แล้วพี่หนุ่ยเชื่อหรือเปล่าอาจจะเชื่อเท่าๆกับอาจจะไม่เชื่ออไม่อยากจะพูดกับพี่หนุ่ยก็เพราะอย่างนี้แหละประมาณตีห้ากว่าๆของวันรุ่งขึ้นทั้งทวีศักดิ์และรุ้งระวีต้องรีบตื่นขึ้นมาถ่ายน้ำให้ปลาตามคำสั่งของคุณทวีเกียรติผู้เป็นพ่อทั้งสองจะต้องใช้ท่อพลาสติกขนาด1นิ้วดูดมูลปลาออกจากสระด้วยวิธีการลักน้ำคุณทวีเกียรติเป็นคนเติมน้ำใหม่ลงในสระด้วยตนเองน้ำสะอาดที่ไหลออกจากก๊อกใหม่ๆทำให้ปลาทั้งสระรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นทุกตัวว่ายไปออกันอยู่ตรงนั้นนี่ลูกไล่ๆปลาให้พ้นก๊อกหน่อยสิเห็นไหมว่าน้ำมันแรงประเดี๋ยวก็ช้ำในตายหมดรุ่งระวีเอาปลายท่อซุกไว้ใต้กระถางบัวแล้วก็รีบเดินไปทางก๊อกน้ำซึ่งคุณพ่อควบคุมอยู่โบกมือไล่ปลาทองที่กำลังออกันอยู่เป็นกลุ่มแต่ก็ไม่มีตัวใดสะดุ้งสะเทือนเพราะมันคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีอยู่แล้วรุ่งระวีต้องเอามือจุ่มลงในน้ำแล้วก็กวนโดยแรงปลาแบ้ตื่นตูมกว่าเพื่อนว่ายหนีออกไปโดยเร็วเป็นเหตุให้พลิกคว่ำพลิกหงายไปตลอดทางพอดำดิ่งลงข้างล่างก็ชนเข้ากับปลายท่อที่เพเยอขึ้นมาจากกระถางบัวก่อนที่จะทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเจ้าแบ้ก็ถูกพลังอันมหาศาลดูดเข้าไปติดปลายท่อเกร็ดเล็กๆหลุดกระจายเกลื่อนกราดเจ็บปวดปรวดร้าวสุดจะพรรณนากว่ารุ่งระวีจะรู้เรื่องและปลดตัวเจ้าแบ้ออกมาจากปลายท่อสีข้างของมันทั้งแถบก็หลุดเป็นแว่นกลมๆและถูกท่อดูดหายไปเสียแล้วสับเพร่าที่สุดเลยทำอย่างกับคนไม่มีวิญญาณหัดเอาไว้เถอะคงจะได้ดีสักวันรุ่งระวีทำตาแดงๆน้ำตาจะหยดเสียให้ได้คุณทวีเกียรติเห็นดังนั้นกลับตวาดซ้ำไปเอาเกลือมา
จ้าแบ้ทนปวดแสบปวดร้อนอยู่ในน้ำเกลือไม่นานนักก็สิ้นใจไปโดยไม่มีโอกาสสั่งเสียอะไรกับเพื่อนฝูงเลยฉันเตือนหลายครั้งหลายหนแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้ๆปลายท่อแม่เปาพูดขึ้นลอยๆในฐานะที่เป็นปลาตัวแรกที่เห็นเหตุการณ์ไอ้แบ้มันบ้าๆบอๆอยู่แล้วใครๆก็รู้ตุยพูดครึ้มๆหางของมันพิการทำให้เสียการทรงตัวถึงฉันจะบ้าบอยังไงนะฉันก็จะไม่ยอมว่ายเข้าไปใกล้ๆปลายท่อไปอันขาดเคยโดนทีหนึ่งเมื่อครั้งยังเด็กโอ้ยจะขอจำจนวันตายเลยเอ๊ะทำไมโดนล่ะหัวหน้าสิงห์ถามอย่างสนใจก็เห็นไอ้ที่พวกเราถ่ายไว้หายเข้าไปในท่อนะสิฉันก็อยากจะรู้ว่ามันหายเข้าไปได้ยังไงน่ะแล้วปลาญี่ปุ่นตัวนั้นก็เว้นระยะให้หัวหน้าสิงห์ซักต่อแล้วไงอ่ะจะยังไงเล่าก็ถูกไอ้ท่อผีนั่นดูดลงไปในร่องน้ำสกปรกไหลไปไหนต่อไหนฉันน่ะคิดว่าจะไม่รอดเสียแล้วดีแต่ว่าในซ้อนคนเลี้ยงปลาที่อยู่บ้านใกล้ๆเขาเก็บได้ฉันก็เลยเปลี่ยนเจ้าของใหม่ตั้งแต่วันนั้นระวังให้ดีนะเธอถ้าไม่อยากถูกดูดก็อย่าไปเล่นซนแถวๆปากท่อเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแม่เป้าบอกกับลูกปลาสิงทั้ง50ตัวหัวหน้าสิงรับคำแล้วก็หันไปคุยกับปลาญี่ปุ่นต่อก่อนจะอยู่กับนายซ้อนนี่พี่ชายอยู่กับใครนะตอนนั้นน่ะตัวฉันเล็กมากเกินกว่าจะจำชื่อเจ้าของได้จำได้แต่เหตุการณ์สำคัญสำคัญบางเรื่องเท่านั้นแหละแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญสำคัญบ้างล่ะหัวหน้าสิงซักแต่แทนที่ปลาญี่ปุ่นจะนึกรำคาญมันกลับชอบใจมันชอบเล่าเรื่องราวในอดีตให้ปลาที่ยังไม่รู้ฟังพอฉันเริ่มจะจำอะไรต่ออะไรได้ฉันก็พบตัวเองอยู่กับพี่ๆน้องๆตั้งเกือบ 2,000 ตัวตัวโตที่สุดมีขนาดแตกต่างกับตัวเล็กที่สุดยังก็ว่าไม่ใช่คอกเดียวกันเจ้าของเขาชอบเรียกตัวโตๆแข็งแรงแข็งแรงว่าหัวปลาแล้วก็ตัวเล็กๆกว่าหางปลาหัวปลาทุกตัวดุร้ายแล้วก็ชอบกินหางปลายิ่งกว่าลูกไรที่เจ้าของเขาเอามาให้ไหนไม่ช้านะนะจำนวนปลาในอ่างก็ลดลงพี่จัดอยู่ในประเภทหัวปลาหรือว่าหางปลาล่ะไม่ใช่ทั้งสองอย่างขนาดกลางๆหัวปลาก็กินไม่ได้นึกอยากจะกินหางปลามั่งปากเราก็ไม่กว้างพอแล้วยังไงต่อไปอีกล่ะพี่ก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละถูกดูดลงไปในน้ำสกปรกไหลไปถึงบ้านในซ้อนบังเอิญเขาเห็นเข้าเขาก็เลยตักเอาไปรวมกับลูกปลาอายุไล่เรียกกันหอไม่มีใครคิดจะกินอีกหรอมีเหมือนกันต้องระวังตัวจ้าจนกระทั่งโตเลยเพราะตัวโตยังไม่ทันเท่านิ้วก้อยของคนเจ้าของเขาก็คัดเอาตัวสวยๆไว้แล้วก็เอาฉันไปออกสนามแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะใหม่ๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ทรมานอยู่บ้างนะแต่อยู่ไปนานๆก็ชินจนกระทั่งโตก็ต้องทำใจให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อออกสนามเท่านั้นแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะก็คุณทวีเกียรติอยากจะเลี้ยงปลาทองนะสิเขาก็ไปเดินหาแถวสนามหลวงเห็นฉันเป็นสีทองทั้งตัวก็ชอบใจนายซ้อนตักฉันใส่ขันให้คุณทวีเกียรติดูฉันก็เลยไหว้โชว์จนคุณทวีเกียรติต้องซื้อมันก็เท่านั้นน่ะแหละยังไม่ทันจะซักถามอะไรกันต่ออีกหัวหน้าสิงก็ได้ยินเสียงคนพูดกันดังมาจากข้างบนลูกน้ำเดี๋ยวนี้หายากขึ้นทุกวัน
แล้วนี่ไปได้มาจากไหนล่ะต้องไปถึงวัดโดนนะครับเดินไม่ใช่ไกลๆงั้นเอาค่าน้ำแข็งไปอีกบาทก็แล้วกันนะจะได้อยู่นานๆหน่อยผู้รับหน้าที่ช้อนลูกน้ำในบ้านนี้คือนายบุญบ้านของคุณทวีเกียรติอยู่ไกลจากแหล่งลูกน้ำมากนายบุญจึงต้องเดินจนเมื่อยขากว่าจะได้ลูกน้ำมาเลี้ยงปลาแต่ละวันแต่เขาก็เต็มใจที่จะยอมเหนื่อยเพราะเมื่อแบ่งลูกน้ำที่ช้อนได้ไปขายให้ร้านเลี้ยงปลาทองเสร็จครึ่งหนึ่งแล้วเขาจะได้เงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยนักเขาต้องช้อนลูกน้ำทุกๆวันจึงสามารถเก็บเงินก้อนได้จากค่าลูกน้ำนั้นการช้อนลูกน้ำของนายบุญแตกต่างจากนายเฮงอยู่บ้างคุณทวีเกียรติให้เงินเขาทุกเช้าเพื่อซื้อน้ำแข็งแช่ลูกน้ำให้สดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างแยกลูกไรและทำความสะอาดลูกน้ำที่แช่เย็นไว้จะฟื้นจากสลบนายบุญเก็บไว้อย่างดีในที่ร่มเขาสามารถเก็บลูกน้ำได้ถึงเย็นแต่ถ้าวันไหนเขาไม่มีงานอื่นต้องทำแล้วเขาอาจจะไปช้อนถึงสองหนเป็นอะไรไปล่ะลูกหน้าตาไม่สบายเชียวคุณประจิตถามเมื่อเห็นขอบตาอันแดงช้ำของลูกสาวโดนคุณพ่อดูเอานะสิฮะป้ามเป๋อนักนี่ใครป้ามเป๋อรุ่งระวีเถียงเธอเก่งเสมอเมื่ออยู่รับหลังคุณพ่อคุณพ่อนั่งอยู่ใกล้ก๊อกน้ำแท้ๆแต่กลับใช้นุ้ยไปไล่ปลาให้พ้นก๊อกทั้งๆที่มือนุ้ยก็ไม่ว่างนุ้ยต้องทิ้งท่อเดินมาตั้งไกลแล้วก็เผลอแพรบเดียวปลาแบ้ก็เกิดถูกท่อดูดตายคุณพ่อก็พานโมโหเอากับนุ้ยอีกอ่ะคุณแม่ว่าคุณพ่อทำอย่างเงี้ยถูกเหรอคะเอาเถอะนะจะผิดจะถูกยังไงเขาก็เป็นพ่อเราอย่าไปโกรธตอบเขาเลยนะลูกตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นก็แล้วกันไม่ไหวแล้วค่ะถูกดุบ่อยๆประสาทเสียหมดเลยยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรอีกเสียงคุณทวีเกียรติก็ตะโกนมาจากข้างล่างเอาหนุยหนุยไปไหนกันหมดลงมาข้างล่างตัวนี้นะสองพี่น้องหน้าเสียรีบวิ่งลงบันไดไปอย่างไม่คิดชีวิตเผลอเดี๋ยวเดียวไม่ได้ชอบหลบงานกันนักไม่เต็มใจทำก็บอกมาตามตรงสิจะได้เอาไอ้ปลาพวกนี้ไปเททิ้งเสียหมดเลยรุ่งระวีก้มหน้านิ่งในขณะที่ทวีศักดิ์ผู้เป็นพี่ชายหันไปยักคิ้วหลิวตาในทิศที่ผู้เป็นพ่อมองไม่เห็นจะออกไปข้างนอกสักประเดี๋ยวอย่าให้เกิดมีการตายขึ้นอีกล่ะเราสองคนน่ะโตพอที่จะรับผิดชอบอะไรๆได้บ้างแล้วสั่งเสร็จคุณทวีเกียรติก็ขับรถออกจากบ้านไปทวีศักดิ์ก็เลยหันมาทางน้องสาวไอ้นุ้ยทีเดียวแหละที่เป็นต้นเหตุพลอยให้พี่ถูกดูไปด้วยอย่ามาโทษกันนะสักวันจะบอกคุณพ่อว่าพี่หนุ่ยอ่ะดีแต่ทำงานเอาหน้าเท่านั้นรุ่งระวีค้อนให้กับพี่ชายหลายวงเธอขุ่นข้องหมองใจอยู่ไม่นานนักเพราะเมื่อคุณทวีเกียรติกลับมาอีกครั้งในตอนบ่ายเขาหิ้วถุงพลาสติกบรรจุลูกปลาชนิดหนึ่งมาด้วยลูกปลาที่มาใหม่ตัวกลมๆ มีหลายสีทั้งขาวเขียวแดงส้มชมพูด่างแดงขาวมองดูไกลๆเหมือนลูกกวาดมากกว่าจะเป็นลูกปลาลูกเกล็ดแก้วในไซเอาไปไว้ในสระสายรุ้งที่สิคุณทวีเกียรติบอกลูกสาวพลางยื่นถุงมาให้รุ้งระวีรับถุงมาด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็รีบเอาไปอวดพี่ชายที่สระสายรุ้งพี่หนุยพี่หนุยนี่ดูนี่เร็วแต่สีหน้าของทวีศักดิ์ทำให้รุ้งระวีผิดคาดแทนที่จะดีใจอย่างน้องสาวเขากลับทำหน้าเบ้โฮ้ยตัวยุ่งมาอีกแล้วตัวขนาดพอดีท่อเลยอย่างนี้ถ้าถูกดูดเข้าไปกว่าจะออกปลายท่ออีกข้างนึงก็เละแน่รุ่งระวีไม่พอใจวิธีทำนายเหตุการณ์ของพี่ชายเท่าไหร่นักก็คอยระวังหน่อยสิหนุ้ยคิดว่ามันคงไม่ยากจนเกินไปหรอกระวังเหมือนอย่างที่หนุ้ยระวังไอ้แบ้เมื่อเช้าน่ะหรอ
คำพูดของทวีศักดิ์จี้จุดสะเทือนของน้องสาวเข้าอย่างจังนั่นมันเหตุสุดวิสัยหนุ่ยไม่ได้มีเจตนาจะฆ่ามันสักหน่อยไม่เหมือนพี่หนุ่ยรอกอย่านึกว่าหนุ่ยไม่รู้นะขี้เกียจเลี้ยงปลาทองนี่เต็มทนถ้าวางแผนสังหารมันได้โดยที่คุณพ่อไม่รู้พี่หนุ่ยก็คงจะทำแล้วพี่ว่าหนุ่ยดูหนังทีวีมากไปหน่อยละมั้งไม่มากไปกว่าพี่หนุ่ยรอกหนุ่ยเห็นแผนฆาตกรรมในสมุดบันทึกของพี่หนุ่ยนะคราวนี้ทวีศักดิ์ถึงกับหยุดยิ้มนั่นนะพี่เขียนเล่นแก้กลุ้มต่างหากแต่หนุ่ยไม่รู้หรอกว่าดูสมุดบันทึกของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรงเลยนะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้อะไรดีๆนะสิไม่ได้ดูอย่างเดียวด้วยเวลานี้สมุดบันทึกเล่มนั้นอยู่ที่นุ้ยพร้อมเสมอที่จะเอาไปให้คุณพ่อดูไม่เห็นแปลกถ้านุ้ยคิดว่าจะเอาสมุดเล่มละ2สลึงไร้สาระเล่มนั้นมาขู่พี่ได้แล้วก็เอาเลยจะเอาไปให้คุณพ่อดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อเห็นพี่ชายไม่สะทกสะท้านกับคำขู่เด็กหญิงก็เริ่มลังเลเธอค่อยๆแก้ปากถุงพลาสติกออกเตรียมปล่อยปลาเกล็ดแก้วดังที่เคยเห็นในเฮงทำมาแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่คุณทวีเกียรติอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็กลับลงมาพอดีปล่อยปลาแล้วเหรอลูกคุณทวีเกียรติมีอารมณ์ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้านี้มากยังเลยค่ะคุณพ่อรุ่งระวีเอามือจุ่มน้ำในถุงครั้งหนึ่งแล้วจุ่มลงไปในสระอีกครั้งหนึ่งตามวิธีตรวจสอบอุณหภูมิของในเฮงน้ำยังไม่เท่ากันนะคะทำไมช้านักล่ะคุณพ่อสงสัยลองเอานิ้วจุ่มน้ำอย่างที่ลูกสาวทำเท่ากันแล้วละปล่อยลงไปได้ไว้ในถุงนานๆมันไม่ดีมันอึดอัดรุ่งระวีเอียงถุงเทลูกปลาเกล็ดแก้วลงไปในสระโดยไม่รอช้าเช่นเดียวกับลูกปลาสิงพอลูกปลาเกล็ดแก้วถูกปล่อยลงไปในที่กว้างต่างก็ว่ายกันจนสุดแรงแต่ในไม่ช้าพวกมันก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันออกไปตัวละทิศละทางไม่รวมตัวกันเป็นฝูงอย่างปลาสิงเอ๊ทำไมแยกกันอยู่นะหัวหน้าสิงถามลูกปลาเกล็ดแก้วสีขาวตัวหนึ่งที่ว่ายน้ำผ่านมาแทนที่ลูกปลาเกล็ดแก้วขาวตัวนั้นจะยอมตอบโดยดีกลับย้อนถามหัวหน้าสิงฉันกำลังจะถามเธออยู่พอดีว่าทำไมจะต้องไปไหนมาไหนเป็นฝูงๆด้วยมันเป็นเรื่องของความสามัคคีเราเป็นพวกเดียวกันไม่ควรจะแยกจากกันได้อะไรก็ได้ด้วยกันเป็นอะไรก็ควรจะเป็นด้วยกันหัวหน้าสิงตอบฉันว่าพวกเธอขี้ขลาดมากกว่าพวกเราน่ะไม่ชอบรวมกลุ่มกันตั้งแต่เกิดเพราะนอกจากจะแสดงความอ่อนแอแล้วยังจะแสดงความโง่อีกด้วยอ่อนแอยังไงโง่ยังไงก็ลองคิดดูให้ดีๆก่อนแล้วกันสมัยนี้พวกเราไม่ต้องอยู่ตามแม่น้ำลำธารเหมือนอย่างต้นตระกูลของเราแล้วเราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากมนุษย์ตั้งแต่เกิดพ่อแม่ของเราก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนอกจากคอยออกไข่ให้เท่านั้นพวกเราก็เหมือนกันเหมือนเวลาที่เราโตขึ้นวางไข่ได้เราก็ไม่ต้องคอยระวังรักษาเองมนุษย์ดูแลให้โดยตลอดเป็นผู้จัดการให้เราตั้งแต่เกิดจนตายแล้วพวกเธอยังจะคิดรวมหัวสู้กับใครไม่ทราบคิดหรอว่าอยู่กับมนุษย์แล้วจะไม่มีอันตรายนะแล้วเธอคิดหรือว่าจะรวมหัวป้องกันอันตรายที่เกิดจากมนุษย์ได้เฮ้ยเธอนี่ยิ่งพูดยิ่งฟังไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ของเธอน่ากลัวจะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยสิท่าทำไมจะไม่เล่าล่ะผู้ใหญ่ของฉันเล่าเรื่องออกสนามให้ฟังฉันว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้หรอกน้อยไปสิไม่เคยรู้โอ้โหขำฉันรู้เรื่องการออกสนามดีเท่าๆกับที่รู้ว่าเวลานี้น่ะตามเนื้อตามตัวของฉันมีเกร็ดอยู่กี่เกร็ด
สีหน้าท่าทางของเกร็ดแก้วน้อยทำให้หัวหน้าสิงคิดว่าควรจะเลิกพูดกันได้แล้วหัวหน้าสิงก็เลยว่ายไปซุกอยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่งของภูเขาจำลองเพื่อสงบสติอารมณ์นางเกร็ดแก้วตัวนั้นทำให้โมโหเหรอญี่ปุ่นสีทองว่ายเร่เข้ามาถามหัวหน้าสิงเฮ้ยฉันก็พยายามข่มใจอย่างที่สุดแล้วนะอย่าไปถือสาหาความมันเลยลูกปลาคอกในทรายแก่แดดอย่างนี้ทุกตัวแล้วฉันรู้ดีสิงห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเป็นต้นว่าในเช้าวันต่อมาลูกสิงห์ทั้งคณะต้องประหลาดใจมากเมื่อเห็นแม่บางว่ายรอบกอบัวอย่างกระวนกระวายต่อจากนั้นสักครู่แม่บางก็สลัดหางอย่างแรงจนเม็ดกลมๆใสๆเล็กๆนับร้อยกระจายเกลื่อนกราดบางก็เกาะติดอยู่กับก้านบัวบางก็จมลงไปติดอยู่ที่พื้นสระแม่บางสลัดได้สองสามครั้งเท่านั้นเองในตุ่ยก็ไล่กวดแม่บางไปราวกับว่าจะเล่นไล่จับกันแต่ดูท่าทางจริงจังกว่าเม็ดกลมๆใสๆที่แม่บางสลัดออกมาก็ทวีปริมาณมากขึ้นทุกทีจากร้อยเป็นพันและทำท่าว่าจะเพิ่มขึ้นจากพันเป็นหมื่นเกิดอะไรขึ้นนะหัวหน้าสิงถามญี่ปุ่นสีทองอย่างสงสัยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณจิตรินเดาได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่บางแบบนี้นี่ไข่แน่นอนครับเม็ดกลมๆใสๆมันกำลังวางไข่เนาะน่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ครับเราก็ต้องเดาเรื่องราวนะคะเดาพฤติกรรมของปลาค่ะเพราะนี่คืออาณาจักรปลาทองตอนที่3ที่ห้องสมุดหลังใหม่นำหนังสืออ่านนอกเวลาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วมาเล่าให้คุณได้ฟังมาอ่านให้คุณได้ฟังผลงานการเรียบเรียงของถนัดกิจปินินซีค่ะออกมาเมื่อปี2520มีใครเกิดแล้วบ้างมีใครทันบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังกันหน่อยก็ดีนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อทักทายพูดคุยหรือว่าส่งความคิดเห็นมาที่รายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ถึง3ช่องทางด้วยกันค่ะติดต่อกันมาได้แล้วนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับอาณาจักรปลาทองนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ยาวมากสักเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็น Pocket Book เล่มเล็กๆไม่สั้นมากแล้วก็ไม่หนามากนักค่ะจริงๆถ้าเกิดว่ามีหนังสือนะเป็นหนังสือที่เด็กๆนี่อ่านได้แบบกำลังดีเลยอ่ะสนุกมากด้วยสนุกสำหรับเด็กๆแต่ผู้ใหญ่มาอ่านก็โอเคนะคือมันอาจจะไม่บือหวามากนะกันนะคุณจิตรินแต่มันก็โอเคสนุกดีเป็นเรื่องเรียบๆแต่ก็ดูมีเสน่ห์นะจริงๆมันก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากเลี้ยงยากกันนะพี่เห็นว่าเอาใจยากใช่ไหมใช่ครับคือเวลาปลาทองถ่ายออกมาเนี่ยครับเอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวน้ำเน่าต้องหมั่นถ่ายน้ำครับค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาระให้กับเจ้าของพอสมควรในการที่ต้องคอยดูแลสภาพแวดล้อมให้มันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าเลี้ยงปลาทองเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงได้ดีแล้วมันเจริญเติบโตแล้วมันสวยตัวมันใหญ่โอ้โหมันก็คงเป็นความชื่นอกชื่นใจของคนเลี้ยงโอ้โหตอนวุ้นมันโตๆหรือว่าสีมันส้มๆสดๆนี่โอ้โหใช่ไหมภูมิใจอ่ะสวยมากอ๋อใช่ครับค่ะแล้วก็จะมีอาหารปลาบางชนิดที่มันสามารถจะเพิ่มวุ้นได้เพิ่มสีได้เพิ่มสีเพิ่มวุ้นจะว่าไปหัวหน้าสิงเนี่ยก็เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนไม่ใช่เป็นคนขออภัยเป็นปลาครับ เป็นปลาที่ช่างสังเกตแล้วก็อยากรู้อยากเห็นชอบสำรวจโลกแล้วก็ชอบตั้งคำถามใช่ไหม
เหมาะแล้วที่จะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าก็ต้องมีการเสาะแสวงหาความรู้มากหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณจิตเรียนนะคะกับการเรียนรู้ของพี่สิงห์เขานะของหัวหน้าสิงห์เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงบรรดาลูกน้องสิงห์ทั้งหลายด้วยเรื่องราวจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในอาณาจักรปลาทองหรือว่าในอาณาจักรนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างติดตามกันต่อได้เลยค่ะในเช้าวันต่อมาลูกสิงห์ทั้งคณะก็ต้องประหลาดใจมากเมื่อเห็นแม่บางว่ายรอบกอบัวอย่างกระวนกระวายเกิดอะไรขึ้นนะฮะหัวหน้าสิงห์ถามญี่ปุ่นสีทองอย่างสงสัยแม่บางกำลังจะมีเด็กสิถ้าคุณทวีเกียรติเห็นนะเขาจะต้องรีบตักขึ้นใส่อ่างที่กักน้ำเอาไว้อย่างน้อย3วันเพื่อให้แน่ใจว่าคอรีดในน้ำระเหยไปหมดซะก่อนคุณทวีเกียรติจะต้องหาสาหร่ายใหม่ที่ไม่มีลูกน้ำหรือลูกแมลงปอใส่ลงไปในอ่างด้วยสาหร่ายนี่แหละจะเป็นที่ทำให้ไข่เกาะได้อย่างดีทีเดียวทำไมต้องเอาไอ้ที่ไม่มีลูกน้ำด้วยล่ะแล้วเด็กเกิดใหม่จะเอาลูกน้ำที่ไหนกินเออจริงสินะเด็กต้องกินลูกไรฉันเกือบจะลืมไปเสียแล้วลูกน้ำนี่แหละตัวร้ายมันจะเจาะทำลายไข่จนเสียหายหมดมันคงจะอาฆาตที่พวกเราเคยกินพวกมันไว้น่ะโหแล้วลูกแมลงปอนี่รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกันนะยังไม่เคยกินเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำก็เหมือนตัวแมลงปอที่มาเกาะดอกบัวไม่มีผิดนะสิส่วนมากจะเป็นสีเขียวเวลาว่ายน้ำนะเอวมันจะสายไปสายมาตัวที่มาเกาะดอกบัวน่ะหรอหน้าเกลียดหน้ากลัวออกจะตายนั่นและใช่แล้วตัวพันนี้เนี่ยดุร้ายกว่าลูกน้ำหลายเท่าลูกปลาที่เป็นตัวแล้วมันยังจับกินเสียบ่อยๆเลยจริงอย่างที่ปลาญี่ปุ่นสีทองว่าในไม่ช้าลูกปลาสิงห์ก็เห็นคุณทวีเกียรติมาจับแม่บางกับนายตุยใส่อ่างพลาสติกแล้วยกออกไปจากที่นั่นวันเวลาผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับบางคนแต่ช่างเชื่องช้าสำหรับปลาที่ได้แต่ว่ายน้ำแล้วก็กินลูกน้ำตลอดวันระบบถ่ายน้ำอย่างดีเยี่ยมของคุณทวีเกียรติทำให้ลูกปลาสิงห์ลูกปลาเกล็ดแก้วและลูกปลาพันแปลกๆใหม่ๆที่นายเฮงอุตส่าห์ไปเสาะหามาไว้ในสระสายรุ้งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในสระสายรุ้งนั่นเองลูกปลาสิงห์ได้รู้จักกับปลาอีกมากมายหลายพันเป็นต้นว่าเรตุกตาซึ่งเวลาโตเต็มที่แล้วตั้งแต่หัวจดปลายหางจะยาวไม่เกิน4นิ้วสีของมันดำสนิทจนขึ้นนวลสีฟ้าอ่อนลูกในตาแหลมโค้งจนเกือบจะเหมือนเขาควายลูกเรตุกตาตัวเล็กๆมักจะซุกซนและก็ชอบสอดรู้สอดเห็นอยู่เสมอส่วนลูกปลาฮอลันดาชอบว่ายไปไหนมาไหนเป็นฝูงเช่นเดียวกับลูกปลาสิงห์มีทั้งสีเขียวสีเทาและสีน้ำตาลแก่นอกจากนั้นยังมีเร่สีเทาและสีน้ำตาลแก่ที่นายเฮงได้จากการผสมระหว่างปลาเร่กับปลาฮอลันดาสีต่างๆอีกด้วยปลาเหล่านี้ทำให้สระสายรุ้งชักจะคึกคักขึ้นมาเดือนเศษที่ผ่านไปในช่วงระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่างภายในบ้านของคุณทวีเกียรติเขาสั่งให้นายบุญขุดบ่อดินขึ้นที่บริเวณหลังบ้านเนื่องจากเห็นด้วยกับคำแนะนำของนายเฮงที่ว่าบ่อดินจะทำให้ปลาแข็งแรงขึ้นคุณทวีเกียรติเลือกปลาพันธุ์ใหญ่ที่ต้องการจะให้เติบโตมากๆเช่นคัดเร่ใหญ่และฮอลันดาหลายตัวมาลงในบ่อนั้นขณะเดียวกันก็ซื้ออ่างอีกหลายใบ
พื่อเพาะพันธุ์ปลาเพิ่มขึ้นเพียงเดือนเศษเท่านั้นคุณทวีเกียรติและครอบครัวก็ได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆเกี่ยวกับปลาทองจากในเฮงอีกมากมายเดี๋ยวนี้ทวีศักดิ์สามารถรักษาปลาทองตกเลือดให้หายได้ด้วยซัลฟาไดอาซีนบดละลายน้ำในภาชนะที่ขังปลาป่วยไข้ไว้รุ้งระวีรู้ว่าคลอรีนที่ปนมากับน้ำประปาเป็นอันตรายเป็นพิษพอจะทำให้ปลาหมดสติและอาจถึงแก่ความตายได้ในเวลาอันรวดเร็ววิธีแก้ก็คือต้องเอาดินเหนียวมาละลายน้ำจนน้ำขุ่นดินเหนียวจะทำให้ปลาทองมีความต้านทานดีขึ้นภายในเดือนเศษนี้อีกเหมือนกันที่คุณทวีเกียรติสังเกตเห็นว่าลูกปลาสิงหลายตัวเริ่มจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบางตัวก็หางลู่จนคล้ายกับส่วนหางของยานอวกาศบางแบบที่นำมนุษย์ไปสำรวจโลกอื่นคงจะเป็นเพราะความชะล่าใจว่าเมื่ออยู่ในสระสายรุ้งแล้วไม่ต้องออกสนามอีกจึงว่ายน้ำอย่างเต็มที่บางตัวก็เอวคอดอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ที่เป็นกันมากที่สุดก็คือกระโดงที่งอกขึ้นมาอย่างร้อมแรมจะเหมือนปลาฮอลันดาก็ไม่เชิงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอ่างที่ในเฮงใช้ผสมปลาสิงนั้นเดิมเคยใช้ผสมปลาฮอลันดามาก่อนผลที่ได้ออกมาจึงเป็นแบบครึ่งๆกลางๆทำให้คุณทวีเกียรติเป็นเดือดเป็นแค้นถึงกับเอะอะเอตโรเอากับนายเฮงในวันหนึ่งนี่จะว่ายังไงกันล่ะนายเฮงทำไมปลาสิงที่นายเฮงเอามาให้ฉันถึงได้กลายเป็นอย่างนี้ไปหมดเนี่ยฮะไอตัวนั้นเกิดหลังโค้งขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยไอนี่เอลคดไปได้ยังไงก็ไม่รู้โน่นเห็นตัวโน้นไหมใครจะนึกว่าหางมันจะบิดไปได้หลายตลบอย่างนั้นนะฮะคุณทวีเกียรติว่าพรางชี้นิ้วไปยังปลาทองรูปร่างอัปลักษณ์ทั้งหลายโถโถโถผมไม่นึกเหมือนกันครับว่ามันจะกลับกลายไปได้ถึงเพียงนี้ตอนที่ผมเลือกมาให้ท่านนะสวยสวยทุกตัวจะให้สาบานกี่วัดก็ได้เก็บคำสาบานของนายเฮงไว้แล้วเอาปลาพวกนี้ไปออกสนามโดยเร็วที่สุดเลยตัวโตๆอย่างนี้คงได้ราคาขึ้นบ้างหรอกเฮ้ยขี้เกียจเลี้ยงเอาไว้ให้เปลืองลูกน้ำครับครับนายเฮงจะต้องรับผิดชอบที่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับบอกมาว่าจะให้ราคาสักเท่าไหร่ตัวละ5บาท50สตางค์ครับอะไรกันท่านอุตส่าห์เลี้ยงตั้งเดือนเศษกว่าจะโตถึงขนาดนี้เปลืองอาหารไม่รู้จักเท่าไรนายเฮงขึ้นให้ฉัน50สตางค์เท่านั้นเองเหรอโอ้ยไม่เอาละฉันจะขายตัวละ8บาทโอ้โถท่านครับทำอย่างนั้นก็เท่ากับฆ่ากันดีๆนี่เองเจ้าคนที่เอาไปนั่งขายสนามหลวงน่ะมันจะต้องกดราคาผมลงไปอีกเพื่อที่มันจะได้ไปเอากำไรมากๆถ้าท่านไม่เห็นใจผมผมต้องตายแน่ๆเลยครับตัวละ7บาทไม่ดีเหรอผมไม่เคยคิดจะกดราคาท่านเลยครับเป็นความสัตย์ดีแล้วล่ะนะ7บาทฉันใจดีกับนายเฮงมากแล้วนะโถท่านครับถ้าปลาสวยก็ไปอย่างนี่อย่าลืมสิว่าปลาเนี่ยนายเฮงก็เลือกเองเวลามันเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะโทษใครฮะผมยอมรับผิดครับยอมรับผิดทุกประการยอมรับผิดก็ดีแล้ว7บาทนะไม่ไหวครับท่านเอา
ผมมียอมชักเนื้อให้ท่านอีก50สตางค์ดีไหมครับ6บาทน่ะเหรอครับเวลาซื้อละแพงนักแพงหนาเชียวเวลาขายกลับถูกเหมือนให้เปล่าแถมบุญคุณยังตกอยู่กับนายเฮงอีกว่าช่วยชักเนื้อให้ฉันคุณทวีเกียรติบ่นกระปอดกระปาดบุญคุณจะตกอยู่ที่ผมได้ยังไงกันล่ะครับในเมื่อท่านเป็นคนสร้างกุศลช่วยเหลือคนจนไงล่ะครับเอาไปเอาไปเอาไปขี้เกียจลำคาญเต็มทีแล้วนายเฮงมีวิธีเจรจาหวานล้อมคุณทวีเกียรติจนใจอ่อนตามเคยในไม่ช้าเขาก็ตักลูกปลาสิงในสระสายรุ้งขึ้นไว้ในอ่างพลาสติกได้หลายตัวนี่ตัวนั้นเอาไว้นะดูให้แน่ๆสิว่าตัวผู้หรือว่าตัวเมียคุณทวีเกียรติชี้มือไปที่หัวหน้าสิงในเฮงเอากระชอนในมือไล่ต้อนหัวหน้าสิงเข้ามาจนใกล้โอ้โหเกิดมหัศจรรย์บรรลือโลกขึ้นแล้วสิทำไมเหรอไอ้ตัวนี้สิครับอย่างน้อยๆมันจะช่วยเป็นพยานให้ผมได้ว่าปลาที่ผมเอามาให้ท่านนะไม่ใช่จะเลวเสียทีเดียวนี่ท่านคอยดูนะครับมันจะต้องโตขึ้นกว่านี้อีกมากพอถึงเวลาของมันแล้วสีเขียวจะลอกไปกลายเป็นสีทองอารามวุ้นของมันจะต้องห้อยย้อยบังตาจนมิดเลยครับไม่เชื่อคอยดูนายเฮงรู้ดีว่าคุณทวีเกียรติชอบหัวหน้าสิงจึงรีบสนับสนุนเป็นการใหญ่แต่สิ่งที่นายเฮงพูดก็เป็นความจริงเพราะหัวหน้าสิงเป็นปลารูปงามจนปลาตัวผู้ในสระอีกหลายตัวถึงกับอิจฉาถึงตาคุณทวีเกียรติจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่เลวเกินกว่าจะดูรู้ฮะขอให้จริงอย่างที่ว่าเถอะหัวหน้าสิงห์ได้ยินคุณทวีเกียรติพูดว่าอย่างนั้นจริงสิครับผมกล้าเอาหัวเป็นประกันถ้าเลี้ยงให้ดีๆแล้วส่งไปประกวดนะครับผมว่าต้องได้รางวัลแน่ๆไม่รางวัลใดก็รางวัลหนึ่งคัดเอาตัวเมียที่พอดูได้ไว้เป็นเพื่อนมาสักตัวสิคุณทวีเกียรติให้นายเฮงตีความหมายเอาเองว่าตัวเมียที่พอจะดูได้ต้องเป็นตัวเมียที่สวยที่สุดเอาไว้คู่เดียวเท่านั้นน่ะเหรอครับคู่เดียวก็พอแล้วตั้งใจจะรู้สต๊อกรุ่นนี้แล้วให้นายเฮงไปหาปลาดีจริงๆมาแทนน่ะเอาไว้สัก2คู่ก็ได้นี่ครับมีตัวที่พอจะดูได้อยู่บ้างที่จะคัดออกไปนี่จะต้องจัดอยู่ในประเภทปลา2คนไม่สังเกตจริงๆก็มองไม่เห็นข้อบกพร่องของมันยังไงก็ตามแต่เอาหัวหน้าสิงนั่นไว้ในเฮงปล่อยลูกปลาสิงไว้ในสระสายรุ้ง2คู่ใน2คู่นี้มีหัวหน้าสิงรวมอยู่ด้วยหัวหน้าสิงได้แต่มองเพื่อนๆที่ถูกช้อนใส่ลงในถุงพลาสติกอย่างสลดใจคุณทวีเกียรติรักและเลี้ยงปลาทองอย่างดีก็จริงแต่เขาก็เลือกรักแล้วก็เลือกเลี้ยงเฉพาะปลาทองตัวที่สวยๆเท่านั้นทำไมหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะผู้ถามคือเกร็ดแก้วน้อย1เดือนที่ผ่านไปทำให้เกร็ดแก้วน้อยค่อยคลายความซุกซนแล้วก็ลดวาจาอันกวนประสาทลงไปได้บ้างเวลานี้มันรู้สึกห่วงใยหัวหน้าสิงอย่างแท้จริงจะไม่ให้ฉันเศร้าได้ยังไงล่ะเสียเพื่อนทีเดียวตั้ง46ตัวอย่างนี้ถ้าเธอคิดมากเธอก็เศร้ามากเธอน่าจะดีใจนะที่เธอยังอยู่อยู่เพื่อรอวันที่ฉันจะกลายเป็นปลาอัปลักษณ์และถูกไล่ไปออกสนามอย่างเพื่อนๆของฉันน่ะหรอแต่ฉันว่านะเธอไม่มีวันจะกลายเป็นปลาอัปลักษณ์ได้อีกแล้วล่ะฮ้ายมันจะไปแน่อะไรตอนที่ฉันมาอยู่สระสายรุ้งนี่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องจากกับเพื่อนๆอีกหัวหน้าสิงตอบแล้วก็ว่ายไปจากที่นั่นปรากฏว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเกร็ดแก้วน้อยก็ต้องเศร้าเหมือนหัวหน้าสิงเพราะคุณทวีเกียรติ
สั่งให้ในเฮงเอาเพื่อนๆของมันไปออกสนามเช่นเดียวกันเนื่องจากสังเกตเห็นว่าบางตัวก็หางสั้นเข้าไปเฉยๆบางตัวก็ไม่มีเกล็ดเลยทั้งๆที่ชื่อเกล็ดแก้วแต่ยังไม่ทันที่หัวหน้าสิงจะปลอบโยนให้เกล็ดแก้วน้อยหายขุ่นใจหัวหน้าสิงก็ถูกนำตัวไปลงที่บ่อดินเสียก่อนที่สิงทั้งสี่จะถูกปล่อยบ่อรุ้งระวีได้ตั้งชื่อให้มันจนครบทุกตัวว่ายาวแพรรจนาส่วนหัวหน้าสิงนั้นเมื่อเรียกกันหนักเข้าก็กร่อนลงเหลือแต่คำว่าสิงคำเดียวในวันแรกที่สิงถูกปล่อยบ่อนั้นสิงรู้สึกประหลาดใจเท่าๆกับตกใจความขุ่นของน้ำในบ่อดินทำให้สิงคิดว่าตาคงจะบอดแน่แต่ในวันต่อมาสิงก็ค่อยคุ้นและสามารถมองเห็นปลาในบ่อได้บ้างรางๆพร้อมๆกันนั้นสิงก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอย่างประหลาดอาจจะเป็นเพราะอำนาจดินเหนียวที่ละลายปนกับน้ำอย่างไรก็ตามสิงรู้สึกว่าบ่อดินน่าอยู่กว่าสะสายรุ้งหลายเท่าจนกระทั่งวันหนึ่งสิงจึงได้รู้ว่าในที่ที่น่าอยู่อย่างบ่อดินนี้ยังมีศัตรูตัวฉกาจแอบแฝงอยู่ด้วยเอาละค่ะก็เราจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณจิตรินคะครับผมแม่มีศัตรูด้วยเหรอพี่นั่นน่ะสิมันจะมีอะไรนะศัตรูนั่นน่ะสิอย่างมากก็ปลาทองปลาทองก็ไม่น่าจะเป็นศัตรูกันใช่ไหมใช่ครับแม่แต่เราก็คาดเดาได้ลำบากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นปลาทองเราก็เลยไม่รู้ว่าโลกของปลาทองจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนที่4ค่ะของหนังสืออาณาจักรปลาทองหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนในสมัยเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาก่อนนู้นนะคะนานมากแล้วแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังคงมีเสน่ห์แล้วก็ชวนติดตามค่ะนี่คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะในวันที่เราต่าง work from home ค่ะแม้กระทั่งผู้จัดเราสองคนตอนนี้ก็ work from home กันแบบ 100% เลยนะคุณจิตรินเนาะใช่ครับก็มีนะคะกลับไปกลับมาตามสถานการณ์แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็พยายามที่จะเปิดห้องสมุดแล้วก็ให้บริการคุณทุกวันนะคะเคียงคู่กันไปกับสถานการณ์วิกฤตของโควิด-19 ที่ตอนนี้เนี่ยเราก็แทบจะออกไปไหนไม่ได้กันอยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากร้านอาหารแล้วก็โรงพยาบาลเนาะห้องสมุดอะไรต่ออะไรก็ปิดหมดเรายังคงเปิดให้บริการอยู่เสมอค่ะในหลายๆช่องทางนะคะค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์นะครับไทย PBS Podcast แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทาง Podcast ช่องทางต่างๆนะครับ Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับติดตามตอนต่อไปของอาณาจักรปลาทองงานเขียนของธนกิจปินินทรีย์นะคะได้ในตอนต่อไปส่วนวันนี้เดี๋ยวคุณจิตรินจะต้องรีบไปตรวจครั้งที่2ใช่ไหมคะใช่แล้วครับรอลุ้นในตอนต่อไปไอ้ตอนต่อไปนี่จะรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมคุณจิตรินตอนต่อไปเนี่ยหมายถึงรู้ผลหรือว่ารู้ผลไงรู้ศัตรูครับพี่รู้ศัตรูที่ตอนต่อไปรู้ล่ะน่าจะรู้แล้วครับสำหรับตอนต่อไปค่ะว่าจะบวกหรือว่าจะลบใช่ไหมใช่ครับงั้นก็มาติดตามได้ทั้งสองประเด็นเลยนะคะทั้งเรื่องราวของเจ้าสิงอาณาจักรปลาทองแล้วก็คุณจิตรินนะในอาณาจักรโควิดตอนนี้ค่ะที่เราต่างก็ถูกล้อมกันทั่วหน้าแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง